เป็นกรณีของโจ๊กไอศครีมนักล่าผีชื่อดังที่ไปโพสต์ใน a c e b o o k นะคะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาทแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้ถูกแต่ไปโพสต์บอกว่าตัวเองอะถูกรางวัลที่หนึ่งเรียกว่าเป็นโจ๊กไว้อย่างนั้นเป็นโจ๊กแต่มันไม่โจ๊กค,ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้กองกำลับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาบอกนะคะว่าการโพสต์แบบนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะ เมื่อสวันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะกรณีนายอัธวุฒิอินทองหรือโจ๊กไอศครีมโพสต์ภาพถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ทั้งหมด10ใบรวม30ล้านบาทจนโอ้โหฮือฮามากเลยนะคะแล้วก็ไปแชร์ว่อนเน็ตแล้วเจ้าตัวก็มาชี้แจงว่าภาพลอตเตอรี่เป็นการตัดต่อจริงๆแล้วไม่ได้ถูกต้นฉบับคือเลข267467ไม่ใช่927800 คนก็ที่คนเข้าไปดูก็โอ้โหหล่อขึ้นมาเลยเพอถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านบาท <c oughs> คุณโจ๊กไอศครีมดูหล่อขึ้นมาเลยแต่จริง <c oughs> แล้วเขา <c oughs> เ,เขาไม่ได้ถูกไง <c oughs> พันตำรวจเอกโอลานสุกเกษมผู้ก,กํากับการสามกองมาคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคนโนโลยีเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่ากรณีโจ๊กไอศครีมยังไม่ชี้ชัดว่าผิดแต่ถ้าถามว่า การโพสตแบบนี้เนี่ยผิดมาตราไหนก็จะเข้าข่ายความผิดมาตรา14วรรคหนึ่งว่าด้วยการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จแต่ในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากการโพสต์ในลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดต่อโจกก็เลยไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เจ้าตัวก็ลบไปแล้วค่ะก็เลยฝากถึงประชาชนค่ะใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตให้ระวังนะคะการนําข้อมูลเรื่องราวที่เป็นเท็จ เรื่องไม่จริงเนี่ยไปโพสตหยอกล้อกันในหมู่เพื่อนฝูงทําได้แต่อย่าไปสร้างความตรโกนกความตกตื่นแตกตกใจเนี่ยให้กับคนอื่น mm. เช่นโพสต์บอกว่าไปวางระเบิด mm. จุดนั้นจุดนี้อันนี้ผิดแน่นอนเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราส4วงเล็บหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็หลังจากรู้ตัวว่าตัวเองเป็นข่าวใหญ่ คนนี้เมื่อวานนี้คุณโจ๊กไอศครีมเนี่ยก็เลยโพสตเฟซบุ๊กบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขาขอโทษเขาขอโทษนะตัวเองขอโทษจริงๆครับในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ผมขอให้เคสผมเป็นกรณีศึกษาและเป็นอุทาหรณ์ในการแชร์เช็คโพสต์แล้วก็เล่นให้มีขอบเขตนะครับผมและผมขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ที่ถูกรางวัลตัวจริง อย่างจริงใจมานัที่นี่ครับถือดอกไม้ดอกาเรืองนใช่ไหมนะก็เตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์กันละกันคือบางอย่างเล่นสนุกเล่นสนุกกันเองสมมติเราอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยคุยเล่นกันแซวกันได้แต่ว่าบางทีอย่างที่บอกโลกออนไลน์เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยมันไปเร็วแล้วมันไปไกลบางคนเขาก็เชื่อ